ับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะสวัสดี2017นะแฟนคลับที่อยู่ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะคะที่ติดตาม FC นะคะหมอนีน่าวินแม่หรืออาจารย์นีน่านะคะวันนี้หมอก็อวยพรขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะคะโดยบันดาลให้แฟนคลับทุกท่านนะมีความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็สำเร็จสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่คิดร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงค่ะเดี๋ยวเรามาสำหรับชาวราศีกรกฎในปี2017นะคะชาวราศีกรกฎ2017นี้นะมันมีการเริ่มต้นใหม่ๆทั้งเรื่องความรักเรื่องงานด้วยนะคะแต่งานนี้จะเหนื่อยนิดนึงนะงานหนักงานเหนื่อยสำหรับชาวราศีกรกฎนะงานมีเข้ามาเยอะนะต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากขึ้นนะแต่ก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเป็นเจ้านายนะกิจการงานโดดเด่นนะลงทุนได้เลยนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะมีการเริ่มต้นในความรักใครที่เขียนหนังสืออยู่ทำธุรกิจเขียนหนังสืออยู่หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับขายของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรเงี้ยถือว่าถูกกระโดดสำหรับชาวราศีเมษนะเขียนหนังสือนะถือว่าเป็นคนที่การงานโดดเด่นนะคะคุณหมอขอแนะนำนิดนึงนะคะท่านใดที่สนใจนะกำไรนาคราชหรือแหวนนาคราชนะคะอันนี้ก็เช่าบูชาได้ที่เฟซบุ๊กหมอนีน่าแม่หรืออาจารย์นีน่านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงต่อสำหรับชาวราศีกรกฎนี้นะสุขภาพไม่ดีนะในช่วงของเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยสุขภาพไม่ดีนะต้องไปพบหมอเข้าโรงพยาบาล นะสำหรับชาวราศีชาวราศีกรกฎนะสุขภาพไม่ค่อยดีนะจะเจ็บป่วยอร่อยในแผลท่านนะให้ต้องระวังมีเรื่องมีราวนิดนึงของสำหรับชาวราศีกรกฎนะแต่ว่าท่านชาวราศีกรกฎมีโอกาสเดินทางไกลในอากาศเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะให้บริจาคเลือดทำบุญถวายไฟถวายเทียนนะทำบุญลงศพเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีกรกฎนะก็เสริมดวงนะส่วนให้ยิปซีโอ้ให้ยิปซีนี่ชาวราศีกรกฎนี่นะลงทุนได้เลยทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะขายเหล้าขายเบียร์หรือว่าขายของเก่าของมือสองนี่ถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีกรกฎนะเนี่ยทำแล้วรวยแล้วเนี่ยปีนี้รวยแล้วนะใครติดติดขัดปีนี้ค้าขายลงทุนรวยแล้วนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วยไปศึกษาต่อไปเรียนไปดูงานด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎนะความรักก็ดีนะมีโอกาสสมหวังสมปรารถนานะมีคู่นะได้เนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติสำหรับชาวราศีกรกฎนะก็คุณหมอ